วันนี้เรายังมีชาเลนจ์ด้วยศึกดวลเดือดตามหาสุดยอดนักจิ้นที่หนึ่งนะเราจะมีถ้วยรางวัลเป็นถุงมือทองคำนักจิ้นขนมไข่ให้ระดับ3อันดับแรกให้ไปเลยแล้วก็ขนมไข่ฟรี10ครั้งครับให้กับ3อันดับแรกโอ้ยเฮ้ยลองสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพีทอินแหลกวันนี้เรามาที่บรรทัดทองครับอยู่กับ1ร้านที่ผมอยากจะแนะนํานะคือร้านเค้าเรียกว่าเป็นของคู่บรรทัดทองและดังมากๆครับใครถ้าพูดถึงขนมไข่เนี่ยใครๆก็ต้องร้องอ๋อนะครับกับร้านหาบนะครับที่เค้าขายขนมไข่มาแบบตำนานของแท้ดั้งเดิมมาจากจังหวัดสงขลาจุดเด่นของเค้าเนี่ยคือเนยเนี่ยเค้าจะทาบนเตานะครับข้างนอกนะแล้วข้างในเนี่ยเค้าก็จะยิงยัดเนยแท้ๆเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกรอบนอกนุ่มในนะแล้วไส้ที่หอมเนยเนี่ยยกให้เค้าเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ชิมแล้วแล้วติดใจกลับมาซื้อซ้ำแต่หลายๆคนที่ยังไม่เคยมาผมก็อยากจะแค่บอกนะครับว่าร้านหาบรสชาติขนมไข่ของเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในแต่ก่อนที่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาแค่ชิมขนมไข่และก็ให้คนได้รู้นะว่าที่นี่มีขนมไข่อร่อยๆนะครับวันนี้เรายังมีชาเลนจ์ด้วยอันนี้ครับเขาเรียกว่าศึกดวลเดือดตามหาสุดยอดนักจิ้นทำไมครับมันคือคำว่าหาบอย่างนี้เหรอมันมีความหมายไหมความหมายมันคือมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยหาบคือมาจากหาบเร่ครับเป็นที่หาบเร่แบบนี้ใช่ก็คือการแบบหาบเร่แบบอ๋อมันที่เราหาบเร่ไปขายใช่ไหมแบบสมัยโบราณอะไรแบบถ้าเป็นอังกฤษครับ hard attack amount of butter ครับ hard attack amount of butter มันแปลว่าอะไรครับหมายถึงว่าขนมของเราเนี่ยมีการฉีดฉ่ำเนยด้านใต้ข้างในจนแบบหัวใจสวายร้านนี้ที่เด่นๆของเขาเนี่ยคือความข้างนอกทาด้วยเนยมีความหอมของเนยทั้งนอกและข้างในก็ยังยัดไส้เนยเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความหอมเนยความกรอบนอกนุ่มในและความรสชาติของเนยมันจะเต็มคำเต็มปากเต็มคำเปิดมาได้ปีกว่าแล้วแล้วคนเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับการตอบรับอย่างไวมากๆขนมไข่นี่เป็นเอกลักษณ์แล้วตอนนี้มีขนมอะไรอีกนะมีขนมดอกโดนครับมีดอกโดนอันนี้คือตัวใหม่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ชิมนะมีดอกโดนแล้วเห็นเมื่อกี้ผมผ่านชุบน้ำไม่มีอะไรนะอ๋อตัวนี้อันนั้นคือน้ำอะไรล่าสุดเลยอันนี้คืออะไรครับเป็นน้ำมะม่วงเบาปั่นครับน้ำมะม่วงเบาปั่นกับชามะม่วงเบาอะไรเห็นมันมีอะไรนะไอศครีมเป็นคอลแลบด้วยเหรอใช่ครับมีเป็นไอศครีมขนมไข่ครับทางเราคอลแลบกับกัสแดมทูเอาขนมไข่ไปทำไอศครีมใช่เพราะอันนี้คือ10อันดับแรกใช่ไหมที่เขาได้อันดับเร็วเขาบอกว่าคนที่ชนะเนี่ยเป็นนักจิ้มขนมไข่จะมีถ้วยรางวัลให้ด้วยแล้วก็มีรางวัลกินขนมไข่ฟรี10ครั้งแต่ว่าเป็น3อันดับแรกนะมาแล้วครับผมนี่ขนมไข่นะเมื่อกี้พาเดินดูมันก็แบบไม่ไหวแต่คราวนี้เรามานั่งกินจริงแล้วก็แบบข้างนอกนะครับก็อย่างที่พูดก็จะแบบมีเขาทาเนยจากตัวเตาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเนยอีกโหคือเข้มข้นแน่นอนนะกรอบนอกนุ่มในครับผมไม่แปลกเลยว่าคนมาต่อแถวเยอะมากนะมันกินง่ายนะพอยิ่งเค็มมันยิ่งแบบอร่อยเหมาะมากกับการเป็นฮาร์ดattack amount of butter คือตายด้วยเนยหัวใจจะวายอร่อยครับคำว่าเตาถ่านเนี่ยคือเสน่ห์นะมันมีความหอมนะครับมันทำให้ขนมไข่ที่แบบเป็นสูตรแท้ๆจากสงขลาเนี่ยได้รับความนิยมทุกวันนี้เป็นจุดสีเหลืองมาตรงกลางอันนี้คือข้างหลังใช่ไหมอันนี้คือข้างหน้าใช่ไหมเป็นจุดสีเหลืองตรงกลางป่ะอันนั้นเขาบีบเนยลงไปอ่ะเนี่ยแม่แล้วเนยมันก็จะซึมแบบเฮ้ยกินน้ำเขามีน้ำด้วยมะม่วงเบาเอามาทำครับแล้วก็เขาคล้ายสลัดปี้อ่ะสลัดชีมะม่วงเบาครับเฮ้ย
คำแรกตื่นเลยเปรี้ยวหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมมะม่วงอยู่แต่ผมว่าอร่อยนะครับแต่ไอ้สลัดที่มะม่วงเบาเนี่ยมันเป็นแบบปั่นใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นชาเนี่ยเขาจะเอามะม่วงเบาที่คั้นแล้วไปผสมกับชาเป็นแบบนี้โหหอมชามากเหมือนเรากินชามะนาวเลยนะแบบนี้แต่ว่าเขาใช้มะม่วงเบาใส่แทนมะนาว อันนี้เขาใช้ของจากสงขลานะมะม่วงเบาก็มาจากสงขลานะครับแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมแท้จากสงขลาสับใจอ่ะชอบนอกจากกินเปล่าๆนะเขาก็ยังมีดิฟด้วยนะสังขยาชาเย็นมัทฉะสังขยาแล้วก็นูเทล่าสังขยากับจูนฟังหาบก็ไปคอแลบมาเอาความเด็ดของตัวขนมไข่ที่หอมเตาถ่านมาจิ้มกับสังขยาหอมๆแล้วก็ขนมไข่ที่แบบมีความเค็มความหอมกรอบนอกนุ่มในพอกินเข้าไปแล้วโดดดีดงมากครับใครที่ชอบสังขยาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับเวลามาบางคนนี่อาจจะกินขนมไข่เปล่าว่าอร่อยแล้วใช่ป่ะแต่พอมาใส่ดิปมันก็อร่อยเพิ่มขึ้นอีกเอาหาบลองจิ้มกับนูเทลล่าดูบ้างโหหวานดีครับผมว่าเข้ากันนะครับว้ามาลองชาไทยบ้างไหมเขาก็เอ็กกับฉันจะกินชาเย็นทุกวันชาเย็นเขาทำได้อร่อยด้วยกับขนมไข่ก็เข้าดีเลยแหละเรียบมัทฉะเอ็กกับร้านเลเยอร์แต่เลเยอร์ก็เหมือนเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องของเขานะทำชาเขียวมาได้ดีเลยนะเยี่ยมเลยแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวขนมไข่เบสพื้นฐานของเขาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วมีความหอมกรอบนอกนุ่มในหอมเตาถ่านแล้วก็มีเนยทั้งรอบนอกที่ทาจากเตาแล้วก็ใส่ข้างในไปอีกอันนี้คือแบบดอกโดนแบบไม่ใส่ไข่มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในข้างในจะมีไส้มะพร้าวอยู่ไม่อร่อยอ่ะมีความเค็มๆหอมๆมะพร้าวอร่อยครับอร่อยอันนี้เป็นดอกโดนเหมือนกันแต่เป็นแบบใส่ไข่ข้างในก็จะมีมะพร้าวเหมือนกันนะครับนุ่มแบบนุ่มผสมไข่อยากบอกให้คนดูรู้ว่านอกจากขนมไข่แล้วมีน้ำอร่อยๆแล้วเนี่ยเขายังมีดอกโดนด้วยมี2แบบทั้งสูตรกรอบแบบกับสูตรนุ่มที่ใส่ไข่นะครับแต่อีกอันนึงอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์มากๆนะครับสำหรับร้านหาก็คือเป็นไอศกรีมนะครับชื่อฮิรันคันทรสนี่เลย wow. เขาคอลแลบกับกัสแดมกู๊ดครับผมตัวนี้คือเป็นร้านไอติมที่เขาทำรสชาติแปลกๆอย่างไอติมต้มยำน้ำพริกเผาอะไรเงี้ยทางหาบกับทางกาสแซมกู๊ดเนี่ยเขาคอลแลบกันก็จะเป็นไอศกรีมขนมไข่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแงะกินคำเดียวเลย นี่ครับผมไอศกรีมขนมไข่ครั้งแรกครับเฮียกูจะเข้าท่าไหนวะชู่อันนี้ลองนะเอาฮิรันคันทรสลองกินกับเนื้อกินกับขนมไข่ดูดิจะหลับตาด้วยนี่ติดได้เลยเขาฟินเขาจะหลับตาแล้วไงหายหัวโอ้ยเอาละวิ่งอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนี่อร่อยแต่เขามีกติกาคร่าวๆก่อนเพื่อเวลาคนมาชาเลนจะเข้าใจพี่มอสบอกว่าตอนนี้ก่อนที่เขาจะไปดวลเดือดกันเนี่ยตามหาสุดยอดนักชิมกติกามันเป็นยังไงพี่มอสกติกาก็คือง่ายๆเลยค่ะจริงๆอ่ะก็คือเพียงแค่ไลค์คอมเมนต์แชร์โพสต์ของเราที่เป็นแคมเปญนี้อันนี้เนาะแคมเปญนี้เลย
ไลค์คอมเมนต์แชร์ใช่ลูกค้าก็จะได้จิ้มฟรีแล้วก็รับขนมไข่ฟรีกลับบ้านไปเลยค่ะได้จิ้มฟรีด้วยไม่ต้องซื้อได้ขนมไข่ฟรีกลับไปด้วยใช่แต่แค่ทำตาม3อย่างที่บอกไลค์คอมเมนต์แชร์ใช่ในโพสต์แคมเปญของเราเท่านั้นเลยในโพสต์แคมเปญของอันนี้นะครับของอันนี้เลยดูหน้าตาแบบนี้ไว้นะดูหน้าตาแบบนี้ไว้นะเป็นแบบนี้นะแล้วเห็นแล้วเนี่ยรีบมาเล่นกันเพราะว่าเห็นมันมีวันกำหนดด้วยนะใช่ไหมแคมเปญนี้เขาจะมีถึงวันที่30กันยายนนี้ถ้าใครเห็นโพสต์นี้แล้วเนี่ยรีบไปเล่นแคมเปญดีๆแบบนี้อยากให้มาลองครับพร้อมยังพี่ผมพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วค่ะคือมาที่เครื่องนี้อยู่หน้าเตาเขาทำไปแล้วแค่แคะออกมาใส่ตรงนี้แต่ก่อนแคะคุณใส่ถุงมือเรียบร้อยตบปุ่มเวลาเดินแคะได้เลยแล้วพอแคะเสร็จปิดปุ่มใช่อันนี้คือเป็นอันสิ้นสุดใช่ว่าได้กี่วิใช่5ครับ4ครับ3ครับ2ครับพี่มอพร้อมนะครับพร้อมค่ะ3 2 1เริ่มครับลบติดตัวเองอ่ะคือตอนนี้ที่1มันไม่ที่1มัน 12.53 เขาได้ 12.17 อ่ะเฮ้ยต้องกลับมาเป็นที่1แล้วว่ะณเรียลไทม์ที่ผมมาถ่ายนะพี่มอสอยู่ที่1ครับกลับมาเป็น 12.17 วินาทีพี่มอสอ่ะถึงเวลาแล้วพี่มอสอันนี้เดี๋ยวลูกค้ากลับไปเลยถ้าเป็นจริงก็เราก็เอากลับไปได้เลยใช่ค่ะโอ้โหกติกาง่ายมากลองดูผมจะพยายามนะครับ5 4 2ไม่ตื่นเต้นป่ะ4 3 2 1เริ่มใครอยากมาลองมาลองได้นะอันนี้ครับผม185เลขสวยมากครับผมคือผมทำได้22วินาที77วิเอางี้ขออีกคนได้ไหมพี่จะเอาผมมาฆ่าเหรอได้พี่มาเข้ามาผมเชื่อในฝีมือพี่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมได้ครับผม5 4 3 2เริ่มครับไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ายโคตรเก่งอะไรอ่ะพี่เลยนะพี่ที่บอกเฮ้ยชนะพี่แล้วชนะพี่แล้วชนะพี่แล้วรอเล่นรอเล่นรอเล่นพี่ที่เท่าไหร่นะ26ครับผม185ต่างกันนิดเดียวเองเฮ้ยนิดเดียวมันห่างกันนิดเดียวเอาเลข0ออกไอ้เลข1ออกคู่เยอะมากแต่ 15.86 งี้เอางี้กิจกรรมดีๆแบบนี้ฮะสนุกแบบนี้น่ะที่1นะเราจะมีถ้วยรางวัลเป็นถุงมือทองคำนักจิ้มขนมไข่ให้ระดับ3อันดับแรกให้ไปเลยแล้วก็ขนมไข่ฟรี10ครั้งครับให้กับ3อันดับแรกถ้าชนะทีมงานได้อีก10ครั้งตอนนี้ได้อีก10ครั้งใครเห็นวันนี้รีบกดไลค์กดแชร์กันบอกต่อนะครับเทปนี้บอกกันเลยครับเพราะว่าเวลามีจุดสิ้นสุดก็คือวันที่30กันยายนปี2567นี้นะครับรีบมาเล่นกันชาเลนจ์ดีๆแบบนี้อยากให้มาลองเล่นครับสนุกครับกับของกินอร่อยๆแบบนี้อยากให้มาลองครับกับหาบครับอยู่บรรทัดทองใครอยากจะกินของอร่อยต้นตำรับแท้ๆจากสงขลาครับแวะมาขนมไข่ที่กรอบนอกนุ่มในหอมเนยยัดไส้เนยข้างในด้วยอร่อยมากๆครับฝากหน่อยครับฝากไว้ก็จะได้ครับสวัสดีครับผมดีใจดีใจดีใจที่พี่ปูเว้งเร็วมากอ่ะ